อ่ะสี่สามสองสบายดีนะกิ๊ฟสบายดีไอ้พุทธวันนี้เป็นเกียรติการยิงที่ว่ารันลาวได้มาพบกับนักกินโนเซนเป็นเด็กคนแก่งของแข่งหนึ่งของบ้านนั่นเองซึ่งว่าผลงานล่าสุดนี่แมนประทับใจหลายเนาะเพราะจะเป็นทางนักเรียนทางฝั่งลาวแล้วก็ทางนักเรียนจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทำเองที่ว่านักกินสามารถไปสำเร็จการแลนvirtual runในระยะ 4,000 กับ40กิโลเมตรนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้อยากให้นาคินได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการเล่นของนาคินเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นขอให้ทางนาคินได้นับได้ในนับตัวเองเลยเนาะขอเตือนเลยเนาะนาคินสบายดีทุกคนคือนาคินเนาะนามสกุลวิศีสมบัติแล้วก็อาชีพเป็นแม่เฮือนแม่บ้านแม่เฮือนนี่แหละธรรมดาแต่งงานแล้วลูกชายคนหนึ่งครับเป็นอย่างเป็นอย่างในบ้านจริงอยากออกมาแรงปัญหาลักๆของแม่บ้านของแรงกันย้อนแบบสุขภาพไอ้ปัญหาสำคัญเลยมันเรื่องสุขภาพเพราะว่าเป็นคนที่ว่าเป็นหอบหืดแพ้ทุกอย่างแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้สารพัดแพ้ทุกอย่างที่ทางกายแพ้ได้แล้วมันก็แพ้ไปหมดฝนตกก็แพ้แดดออกก็แพ้หนาวก็แพ้ร้อนก็แพ้ทุกอย่างเลยที่ว่าเมื่อใดที่ทางกายบ่สมบูรณ์แล้วเฮ็ดให้เฮาแพ้ก็เลยว่ากินยาจนมีคำว่าที่ว่าถึงมื้อนึงแล้วเฮาสิมียาเป็นของตัวเองมันจะมียาอยู่ประมาณ 2-3 อย่างที่ต้องใช้ประจำเลยหรือว่าเป็นยาของตัวเองเนาะแล้วหมอก็ว่ามีทางเดียวคือถ้าบ่อยากมียาเป็นของตัวเองคือต้องได้ออกกําลังกายมันก็เคยว่าก็เพิ่นแล้วว่าสิออกกําลังกายหลายปีแล้วแหละจนหมอก็จนไปว่าคันบ่แน่ใจแล้วต้องว่าประมาณนี้แสดงว่าคนที่เป็นนักนักนี่มันช่วงก่อนที่จะออกมาออกกำลังกายและก็ออกมาเล่นอย่างจริงจริงจังนี่ประมาณจากปีผ่านมาแล้วประมาณ5-6 ปีที่แล้วตอนที่มาอยู่หลวงพระบางนี่ปี2004-2005เนาะที่มาอยู่หลวงพระบางถาวรในก่อนก็อยู่เวียงจันทน์แต่ว่ามันอยู่หลวงพระบางแล้วเขาเคยอยู่แต่บอลต่ำแต่ยังน้อยเนาะแต่เขาเกิดมาเขาอยู่บนต่ำแล้วเขามาอยู่บนสูงนะรู้สึกว่าห่างกายนี้แบบเขาพูดเลยว่ามันโล่งหลายอ่ะมันมีแนวผิดปกติหลายออกซิเจนกับพออากาศกับเหมาะกับเผาน้ำกับเหมาะกับเผาหลายอย่างที่เหมาะแล้วรู้สึกว่ามันแพ้หลายอันว่าขี่ยนลงไปเลี้ยงก็ต้องไข่ขี่แม่ละไอพี่อ่ะนะยนต์แต่เวียงมาหลวงพระบางมาฮอดหลวงพระบางก็ต้องไข่ต้องออกตุ่มต้องแบบอันเฮ็ดให้เฮาแบบบ่สดชื่นนั่นแหละแล้วเฮาก็ต้องได้กินยาประจําสินะแล้วก็เลยว่าอันน่ะชีวิตก็ต้องหาออกกําลังกายหลวงพระบางนี่ก็ยากแม่นบ่ยากบ่ค่อยมีแม่นล่ะบ่ค่อยมีฟิตเนสบ่ค่อยมีกิจกรรมออกกําลังกายนะคะแต่กี้เคยแต่กี้มันมีเคยมีคนฝรั่งเศสคนหนึ่งเรามาสอนนะพอดีคอมแบทน้องก็เคยไปลินนำเราก็โอเคก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลังจากนั้นมาเราอายุหลายแล้วเราอายุประมาณ57ปีแล้วนะเราสอนพวกน้องประมาณ 2-3 ปีแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วแล้วเราก็เศร้าแล้วก็หาสถานที่ที่ให้เราไปสอนเขาก็ยากนั่นแหละเลยว่าจำเป็นต้องได้เศร้าแล้วก็ซอกมันตลอดจนมาเจอสองแบบข้าวความมาเนาะเลยเจอสองผัวเมียนเป็นคนเมียนเป็นคนไทยและผัวเป็นคนฝรั่งเราก็มาสอนเต้นแล้วหารายได้พิเศษกับเป็นเต้นนำเต้นเราแล้วผัวเราสอนตีมวยสอนตีมวยแล้วน้องกันเลยหวานอยากเพิ่มอีกอย่างให้มันหนักนะเต้นละล่ามันกับแบบก่อนมันก็ได้แต่มวลเนาะกับโบเอากับโบหลายไปเลยเลยว่าไปขอเฮียนมวยแล้วผัวเราแล้วผัวเราก็เลยถามน้องว่าใครเจ้าพวกฝรั่งมันทางนี้หัก
ต้องมีคำว่ากำเฮาหันเลยว่าเจ้าออกกําลังกายเพื่อหยังแล้วถ้าเจ้าก็บ่แม่นว่าเฮาได้ว่าเจ้าสิมาลิ้นน้ําข้อยประมาณนี้นะของมีหลักการของเฮาเลยแบบว่าอยากมาลิ้นน้ําข้อยเพื่อหยังแล้วเฮาก็ว่าฟังว่าเฮาเป็นลูกเป็นพญาสิ่งเดียวกับแบบนี้นี่แล้วก็ว่าข้อยมาลิ้นกีฬากันย่องค่อยเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็เลยเป็นคนที่ว่าพาเฮาลิ้นหนักๆนั่นแหละแล้วก็เลยว่าสนใจที่อยากแลนโบเคยแลนโบเพราะว่าบ่เคยจะเถื่อบ่เคยแลนจะเถื่อเถื่อนี้ทั้งประมาณ3กิโลแหละปู๊เกือบตายเนี่ยเราก็ต้องแบบเช็คระบบหายใจเฮาตลอดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่ว่าเริ่มแลนนั้นน้ำหนักตอนนั้นอยู่ประมาณกี่กิโลตอนเริ่มแลนน้ำหนักอยู่78ก็ถือว่ายังพวกอันเนาะตุ้ยเลยแหละว่าพวกอันตุ้ยอีก78กิโล78กิโลแล้วก็ลิ้นแบบกับลิ้นน้ำเล้าแลนเฮียนมวยน้ำเล้าแลนก็ยังบ่ทันตั้งใจเถื่อแล้วก็น้ำหนักมันจะลงมาอยู่ประมาณ7จาก78ลงมา68แล้ว68มันจะอยู่หั่นแหละอายมันจะบ่ไปใส่เลยเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ได้เคร่งครัดกับการออกกําลังกายยังบ่ได้เคร่งครัดกับการกินมันก็ออกได้ประมาณนั้นแหละแต่ว่าที่สําคัญคือเฮาลดยาไปได้หลายเฮาลดยาไปได้หลายบางทีเฮาจนลืมว่าเฮากินยาอย่างแดประมาณนี้นะประมาณปีนึงนี่แหละก็เลยว่าเห็นว่ามันมีความสําคัญขึ้นแล้วเราก็เลยมาอันลองซื้อซาลีเนาะซาลีก็เลยว่าเจ้าอยากลงโรงแรมบ่เจ้าต้องหาแห่งประดานใจให้เจ้าเองงานหลวงพ่อบางมันจะมี7กิโล14กิโลแลนแลนนั่นเพื่อห้องหมอหลวงพ่อบางนะครับ21กิโลเราก็เลยว่าลงไปแลน7กิโลบ่แบบเพื่อสร้างแห่งประดานใจประมาณนี้แลนแม่นกาโดว่าครั้งมาราธอนครั้งที่20บ่หรือว่าครั้งที่เท่าไหร่ล่ะโดยมันละครั้งที่20ตอนปีพอดีออกกําลังกายได้ขวบปีนั่นแหละปี2016นอนนั่นนะแม่นั่นล่ะ2016อันโดยงานนั้นโดยแล้วน้องก็เลยว่าเอาไปก็เลยลองซ้อมซ้อมแพ้ซ้อมวานแหละ7กิโลนั้นเป็นการซ้อมที่นักหน่วงแต่ว่าโค้ดคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มาให้คำแนะนำในการแลนซ้อมเป็นความเรากับโบชำนาญเรื่องนี้แต่ว่าเรากับมิสเตอร์บอกว่าอันที่ว่าสิลดน้ำหนักให้เฮาได้ดีก่อนโมนไล่ไว้ก่อนมูกับแมนการแลนแล้วเรากับแนะนำให้เฮาไปเบิ่งอยู่ในอัน YouTube นั่นแหละว่าเทคนิคการแลนกับเบิ่งแบบผิดแบบเฮาบ่อันบ่อันนะฮู้นั่นแหละการคอยเฮียนฮู้ไปเทื่อละน้อยโอเคอันต้องได้ว่าผ่านผ่าน7กิโลทวิตกะแบบว่าผ่านแบบสลุยเลยบอเรียว่าแบบยังมีอาการบาดเจ็บบออีกอย่างบอตอน7กิโลนี่ยังผ่านได้ดีอยู่กะมีแต่เมื่อยซื่อๆเมื่อยก็รู้สึกว่าเฮาใส่แห้งหลายนั่นแหละเมื่อยแต่ว่าหลังจากปีที่2แล้วกะสิลง14กิโลแล้วว่าบ่ลง14กิโลน่ะเราบอกให้ลงเราว่าต้องลง21เลยเจ้าผ่าน7กิโลแล้วเจ้าซ่อมมีเวลาซ่อมอีกตั้งปีนึงเลยเจ้าต้องบ่ลง14น่ะเราว่าแค่คูณ2บ่พอดอกมานี่ก็เลยว่าซ่อมทำน้องแบบว่าถึงไปยาตลอดมาแม่นบ่โดยผู้ชายผู้นี้บ่เคยแบบว่าบอกให้เฮาแบบว่าเจ็บแล้วเศร้านะสมว่าเขาอันนั้นอีหลีแบบว่าก็เป็นอันนี้แหละออกกําลังกายเจ็บเบิดซานี่ก็เจ็บซานี่ลิ้นมวยซานี่ก็เจ็บมาถึงเตะถึงอย่างแล้วก็เจ็บแล้วก็เพิ่นบอกว่าอีหยังแล้วก็บ่ได้เคยบอกให้ถอยนะแล้วบอกแฮงเฮามันของมนุษย์เนี่ยมันเกิดอยู่แล้วถ้าเจ้าใจเจ้าสู้เจ้าได้แล้วมีแต่บอกคนนี้แต่ว่าซานี่บ่มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าเจ้าก็ต้องได้เรียนรู้ในตัวของเจ้าเองค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยโอเคหลายๆคนก็พูดว่านักกินเป็นแม่บ้านเป็นธุรกิจของตัวเองอยากให้นักกินเล่าว่า
ในการบริหารเวลาระหว่างการเล่นเวลาอยู่กับครอบครัวการจัดการเรื่องอาหารการกินนักคิดมีวิธีการในการบริหารเรื่องพวกนี้แบบใดมันเป็นเวลากับต้องได้ซื้อเช่าขึ้นเช่าขึ้นเพื่อไปเล่นอย่าแม่นอันนี้เลยอันที่แก้ไขได้ดีที่สุดคือต้องได้มันกว่าเก่าขึ้นอย่างไฟต้องได้มันหลายกว่าต้องได้ตื่นสี่โมงสี่โมงสี่โมงครึ่งเพื่อแบบมาจัดการแบบอนามัยเฮือนไม่อย่างก่อนแล้วก็เตรียมนั่นนี่แล้วก็ประมาณห้าโมงครึ่งหรือหกโมงก็ให้ได้ออกเล่นอันแปดแปดบอกเกิดแปดโมงครึ่งก็ตรงแล้วทุกอย่างคือว่าทางเขากับคือว่าทางครอบครัวหรือว่าทางสามีที่ว่าได้ให้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มที่แม่นบ่โดยแม่นละเพราะว่าแล้วก็ฮู้ว่าเฮาทุกข์กับทรมานกับโรคประจําตัวสําแดงนะแล้วเราก็เห็นว่าเฮาออกกําลังกายแล้วคนอยู่ข้างๆให้ฮู้ดีเนาะว่ามันทรมานสําแดงที่นั้นมีผู้นึงนอนบ่หลับแล้วมันก็พักจะแบบไอ้ตนก็ซ้อยหยังบ่ได้เพราะว่าเฮามันเป็นหืดเด้เฮาก็จะนอนบ่หลับก็แค่นอนบ่หลับกันจริงๆนะแต่วันนี้เฮาออกกําลังกายแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นจริงๆนะนอนก็แบบนอนหลับดีก็บ่เห็นเฮาลุกขึ้นมาไอหรือว่าลุกขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ตอนดึกๆตอนที่เรานอนแซ่บๆอย่างประมาณนี้แหละก็เลยว่าเราก็เลยเห็นดีปล่อยเลยปล่อยไป3แฮงเฮานี่แหละเรื่องการกินเด้นักกินมีการเปลี่ยนวิธีการกินบ่หรือว่ากินแบบปกติทั่วไปบ่ได้มีอย่างพิเศษบ่หรือว่ามีแบบใดก็โดยมีแต่กับมีแต่กินประเภทอาหารที่รสจัดหน่อยลงหลายกว่าเก่าแล้วเท่านั้นแต่อันอื่นก็ธรรมดาแต่ก็เสริมแต่พวกโปรตีนแคลเซียมอันไหนที่แบบเฮ็ดให้การบาดเจ็บในการแล่นเพราะว่าเฮาแล่นหลายน้องมักแล่นหลายเด้แล่นยาวนี่นะประมาณ18กิโลเขาจะเอาแลนยาวแล้วเนาะแมนๆโดยแล้วเฮาก็ต้องได้หาอาหารซื้อมาว่าเฮาก็อายุแบบว่า40บวกไปแล้วสิแนวมากแล้วเนาะอันใดที่15เฮาไปได้เฮาก็ต้องได้เอาเล่นมาหลายๆแล้วจนมาแลนเป็นจริงเป็นจังแล้วอยากให้นาคินได้มาแชร์ให้เฮาฮู้จักกับโครงการแลนชาเลนจ์เลดเลสไทยแลนด์ที่ว่านักกินเพิ่งจบไปเนาะก็คือในระยะ 4,040 กิโลเมตรตัวนี้อยากให้นักกินได้ร่วมแชร์ให้พวกเราทราบว่านักกินเป็นอย่างไรคือตัดสินใจแลนฮอด 4,040 กิโลเมตรตัวนี้เพราะว่าคนอื่นเขาจะเห็นแต่ 2,000 กับ20กิโลเมตรเนาะแต่ว่านักกินดับเบิ้ลไปอีกขั้นหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาเบิ่งในกิโลที่เฮาสะสมอยู่ในโทรศัพท์ที่ผ่านมาเนาะนับตั้งแต่เริ่มแลนจริงจังมาคือตอนไปจริงจังนี่แม่นมาราธอนเทือนทวีของน้องแมนยูขอนแก่นหลังจากที่เฮาเบิ่งสะสมกิโลก่อนน้องสิไปขอนแก่นนี่นะน้องมาเบิ่งแล้วนะแล้วมันก่ายปีนึงน่ะนะน้องก่าย 4,000กว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาราธอนทำอีกของน้องแล้วแล้วก็เลยแบบเห็นชาเลนจ์ตัวนี้นะน้องเลยว่าโอเคค่ะที่ผ่านมานะเขาซ้อมมากอะมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันได้เกินสินะน้องก็คิดว่ามันก็ต้องได้ก็เลยว่าอันสมัครไปใจแท้ที่สมัคร 4,040 น้องอยากไป100กิโลน้องอยากไปแลน100กิโลแล้วไปศึกษาเบิ่งคนที่แลน100กิโลเขาจะบอกว่ากิโลเจ้าจะสะสมภายอาทิตย์นึงน่ะต้องเกิน100กิโลเนาะ100หา135ประมาณนี้แหละจะจริงๆไปแลนอุลตรามาราธอน100กิโลได้อาทิตย์นึงอันประมาณต้องได้ซ้ํานี้น้องก็เลยว่าโอ้คันก็ถือว่าเป็นการซ้อมในตัวเลยว่าเฮาสิสามารถได้บอนี่นะแล้วน้องก็เลยลงสมัครเตวันจบภายใน8เดือนเพราะหากจบในเดือนต้นเดือน8นี่เองเนาะเป็นอีกอย่างที่ว่า Amazing หลาย
ขาว่าคือว่ามันหายากที่สุดที่ว่านักเรียนอยู่ในลาวนี่คิดว่าคันนี้ก็มีหน่อยสุดที่ว่าภายใน8เดือนสิจบ 4,440 กิโลเมตรนี่อันนี้ถือว่าสุดยอดแท้ๆเนี่ยอันนี้ขอนับถือในความมั่นเพียรความตั้งใจในการที่จะบรรลุในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้เนาะอยากให้นาคินได้เราอยู่ในช่วงที่แลนเริ่มตั้งแต่เดือนหนึ่งปี2020จนจบรายการ4,040 กิโลเมตรนี่มีช่วงไหนที่ว่ามีความประทับใจในการแลนโอ้ประทับใจที่สุดนะแมนช่วงโควิดถามว่ามีแค่ถามว่ามี4,040นี่นะน้องก็เซ็งที่สุดเลยเพราะว่าเวลาที่ว่าเฮาเวลาไปแลนนี่นะมันจะแบบเฮ็ดให้เฮาอ่ะนะประมาณเดือนนั้นน้องได้700ป่ายกิโลพุ่นน่ะดีเดือนนั้นน่ะดีแต่ว่าเพิ่นให้ออกไปเรียนได้แต่ว่าบ่ได้เรียนโดยไงเนาะแม่นบ่โดยแม่นล่ะเพราะว่าอันน้องก็ไปคนเดียวของน้องหั่นแหละไปแต่เศร้าๆแล้วมันบ่มีรถอายมันบ่มีรถมันบ่มีคนห้านก็บ่ได้เปิดน้องก็เพิ่นตามใจน้องเลยไปแลนแต่สองเศร้าไปไปกลับมามื้อใดก็เศร้าป่ายกิโลเศร้าป่ายกิโลเกือบทุกมื้อสุดยอดไปแน่แล้วตอนแรงน้องก็ไปย่างลิ้นอีกได้เพราะว่ามาขับประมาณ 2-3 เดือนมานี้สามีเราก็ไปย่างนี่เราก็ไปย่างออกกําลังกายก็เลยว่าเออเราไปแล้วน้องก็ไปนําไปแล้วก็ไปย่างลิ้นมื้อละ 6-7 กิโลต่อแรงย่างออกซ้อมประมาณละซ้อมย่างไปหั่นแหละถ้าเฮาบ่ซ้อมมันก็ย่างบ่ได้บ่ไวเนาะแม่นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวแอดมินเองก็เฮ็ดคือกันเนาะในส่วนที่เฮาลงชาเลนจ์เนาะช่วงเศร้าเฮาจะแลนยาวเนาะ18กิโล20กิโลก็ได้แต่ว่าช่วงแรงนี่ก็เป็นการรีคัฟเวอร์เนาะด้วยการมาย่างเบาๆย่าง5โล6โลหรือว่าย่าง8โลสิก็ย่างได้ก็เป็นการในความที่ว่ามื้อต่อไปเฮาสิไปแลนจะเฮารู้ไปแล้วว่าลักลักกินนักกินแลนมีข้อดีข้อดีทั้งหมดน่ะว่าว่าไปได้กับบ่หมดเนาะกินอยากถามว่าสําหรับตัวนักกินเองอ่ะนะข้อเสียของการแลนมีหยังบ่มีบ่ข้อเสียยังบ่เห็นเผื่อข้อเสียตอนนี้ยังบ่เห็นทุกอย่างที่ผิดพลาดแบบเฮามักจะเป็นย้อนเฮาเองบ่ได้แม่นย้อนการแลนมันจะเป็นย้อนเฮาเองที่ว่าที่เฮ็ดให้มันผิดพลาดนะสําหรับถ้าสมมุติว่าเฮาค่อยเป็นค่อยไปก็บ่มีหยังที่สิเฮ็ดให้เฮาเป็นอีหยังงานวันที่ตอนที่น้องเจ็บตอนเริ่มใหม่ๆหันเดือนน้องยางบ่ได้เดือนนึงไหนเพราะว่าน้องเฝ้าแลนสปีดไวโพดแลนประมาณตอน4ป่ายประมาณนี้แหละครับแล้วอินอันน่ะไปลงอินทาวอาทิตย์ละ2เทื่อวันนี้เจ็บๆแล้วก็แลนๆไวๆแล้วมันก็ดีเนาะก็คือว่าเออแลนไปเรื่อยๆแล้วกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงแล้วมันน้ําแข็งเฮ็ดให้เจ็บสินะจนได้ฝังเข็มได้ฝังเข็มก่อนงานเป็ดเทื่อทําอิฐของน้องที่ไปงานเป็ดน่าจะ2018แอมปิดโดยมันล่ะ2018ปีนั้นแหละปีนั้นก็ยังขานั่งเดี้ยงอยู่ได้ไปงานเป็ดนะจบ2ชั่วโมง33นาที21กิโลก็เป็นการไม่ยากเอาเป็นอย่างนี้ผ่านการแลนมาหลายๆงานเนาะนักคิดคิดว่านักคิดมีความประทับใจกับงานแลนตัวไหนมากที่สุดงานแลนที่ประทับใจที่สุดประทับใจเมื่อทุกงานแต่ว่าทรมานที่สุดคือแม่นงานบางกล่องไงคือกันเลยเป็นงานเดียวกันเนาะแม่นคือแล้วแต่ก็โอเคก็ดีที่ว่าสมมุติว่าเฮาไปอันต้ามันจังเฮ็ดให้เฮาผ่านไปได้แต่ถามว่าทรมานบ่โคตรทรมานความทรมานมันสุดยอดเอ๊ะมีสิไปอีกบ่ยังสิไปอีกบ่หรือว่าโควิดดีหายแล้วสิไปอีกบ่
บ่ไปแต่ว่าสิไปร้อยบัดเดียวแล้วเลยแต่ว่างานนี้บ่ไปอีกแล้วสุดยอดสิอดทนสิไปอดทนงานนั้นงานเดียวเลยว่าน้องว่ามันเกิดขึ้นสิประมาณว่าความอดทนคือจิตใจพอกันก็เลยว่าสิไปงานนั้นเลยซะงานร้อยดีกว่าแต่ว่าใกล้ๆมอมอนี่แม่นทางเวียงจันทน์นี่เพิ่นสิจัดอุลตร้ามาราธอน60กิโลได้ถ้าเพิ่นประกาศแล้วสิลงมาแล่นนํากันบ่ไปลองเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี้น้องร้องเบิ่งแล้ว50กิโลน้องไปได้บ่ถ้าไปได้ตามข่าววงในของวงการแลนเนาะสิมีอุลตร้ามาราธอน60กิโลในไปนี้และอันนี้ยังบ่คอนเฟิร์มหยังก็จะมีอุลตร้ามาราธอนเวียงจันทน์วังเวียง100กับ19กิโลเมตรมาบ่ไปมีบ้านเฮาเฮงไปแหละมีคนซัพพอร์ตหลายแหมแหมแหมมีคนซัพพอร์ตหลายต้องไปแน่นอนโอ้คันแม่นงานบ้านเฮานี่โดดก่อนหมู่เลยน้องน่ะอย่างน้อยก็อ้ายน้องกันเบิดเลยวะเป็นหยังก็พูดกันเบิดคนไว้ใจเลยนั่นลุยอย่างเดียวนั่นน่ะลุยอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่ว่าเฮาอ่ะนักแล่นก็ต่างก็ไปฝันอยากจะพิชิตอันใดอันนึงเนาะพิชิตระยะทางในชีวิตที่ว่าเบิ่งความความฟิตของตัวเองเบิ่งขีดความสามารถของเพื่ออยากจะทลายข้อจํากัดของตัวเองนะนั่นเป็นสิ่งที่นักแล่นทั้งหลายหรือว่านักกีฬาทั้งหลายอยากจะเห็นเพื่อบรรลุผลสําเร็จนั้นให้ได้เนาะสําหรับตัวนักคิดเองเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะฝากถึงคนที่อยากจะแล่นคนที่อยากจะเข้ามาแล่นใหม่หรือว่าน้องๆที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการแล่นนักคิดมีวิธีการแนะนําแต่ให้เจ้าเพื่อให้เจ้าเข้ามาแล่นมาออกกําลังกายมีแต่อยากฝากบอกว่าการออกกําลังกายแบบมีแต่ผลดีกับเฮานะผลเสียบ่มีเลยมีแต่ผลดีทั้งนั้นแต่ว่าก็ต้องได้นะทําความเข้าใจกับมันที่สําคัญคือค่อยเป็นค่อยไปที่สุดแล้วก็เบิ่งแฮงตัวเองเบิ่งความสามารถของตัวเองแหละดีที่สุดบ่ต้องไปเบิ่งกับไผเทียบกับไผเนาะถ้าแบบถ้าเทียบก็ต้องได้เบิ่งแฮงเฮาแหละว่าเขาสู่ได้สําใดคนที่ว่าเก่งๆคนที่มหัศจรรย์มันจะมีแต่1ใน10 1ใน100ที่กระเด้าไปเริ่มลงแล้วค่ะเจ้าเก่งเลยนะเหลือจากหันมีแต่การซื้อผลเฮียนฮู้ได้สูงแต่ว่าเรื่องออกกําลังกายนี่บ่มีหยังเลยที่บ่ดีต่างดีแต่ว่าต้องได้เสียสละหลายค่ะอยากได้ก็ต้องคือนอกนี้เสียสละเวลาต้องนอนหลายและก็ต้องกินเป็นแต่เช้าคือลงแม่นแม่นต้องได้ลุกแต่เช้าแล้วก็ประเภทแอลกอฮอล์นี่ก็อยากน้องก็คือว่าน้องคาดไป 100% เลยน้องถ้าเขาแบบว่าแบ่งกันครึ่งๆก็ยังดีเนาะอาทิตย์นึงก็บ่มีเวลาได้แท้ก็ได้อาทิตย์ละ 3-4 มื้อตามกินให้ก็ต้องได้ออกกําลังกายเองบ่อยากให้เป็นคือแบบคือน้องแหละโตซ่าเป็นเรื่องสายก็เห็นนักคิดมีการพัฒนาทุกอย่างดีขึ้นจากเรื่องสุขภาพจากเมื่อก่อนที่คือเรามาเบื้องต้นแต่เป็นแค่ต้องไอต้องไข้ต้องออกกลุ่มอันนั้นนี่จนมาฮอดมื้อนี้โรคทุกอย่างนี่ถือว่าเกือบว่าหายไปทั้งหมดเลยเนาะโดยแม่นอนว่าหายไปด้วยตัวเองแท้ๆเลยนอนว่าหันมาใส่ใจหันมาใส่ใจในสุขภาพหันมาออกกำลังกายหันมาแล่นแลนนี่คือว่าเป็นจริงง่ายที่ว่าทุกคนสามารถเห็นได้เนาะเพียงแต่นี้เกิบใส่เสื้อกล้ามก็ไปเลยเนาะบ่ได้ต้องการบอดี้แบบหลายเนาะกีฬาประเภทนี้คือคนว่าเลยเนาะหลายคนที่ว่าเป็นนักกีฬาเพิ่นก็บอกว่าถ้าหาย่างได้ก็ต้องแลนได้แมนแท้ๆย่างได้แล้วต้องแลนได้ย่างน้อยก็ย่างแหละย่างก็โอเคเลยแต่ว่าอยู่หลวงของบางน้องก็รู้สึกว่าดีใจหลายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มี
คนมาออกกําลังกายเนี่ยมาเล่นมาหยังมีหลายแล้วหลายก็ย้อนมานี่คือของนาคินนี่แหละไปจุดประกายให้กับเจ้าเฮาต้องจุดประกายให้คนพร้อมกันเฮาเนาะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเองให้หลายขึ้นข้าเจ้าบ่จําเป็นต้องมาแลนคือเฮาก็ได้เนาะข้าเจ้าสามารถงานได้ข้าเจ้าสามารถไปเฮ็ดกิจกรรมอื่นที่ว่าเป็นการออกกําลังกายเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพดีขึ้นนั่นเองเนาะสุดท้ายอยากให้นักกีฬาฝากอีกอย่างถึงบรรดานักแลนหรือว่าท่านผู้ชมจากเขตลันลาวของพวกเขาฝากให้ทุกคนแบบมาออกกำลังกายน้ำกันหลายๆโดยเฉพาะการงานที่แลนคืออ้ายว่าแหละมันก็บ่ได้แบบเตรียมตัวอย่างหลายเนาะแค่ว่ามีเกือบที่ใส่สบายใส่เราแบบเฮ็ดงานได้แล้วยางบ่เจ็บแดนบ่เจ็บค่ะใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบายๆแล้วก็ออกไปออกกําลังกายได้เลยครับฝากติดตามเพจอ้ายพูดเพจลันลาวเป็นบ่อ้ายเพจลันลาวมันมีหลายเพจพุ่นแต่ว่าเพจของเฮานี่แม่นลันลาวเนาะโดยเพจของติดตามคนเพจของคนลาวที่ส่วนให้คนลาวมาออกกําลังกายร่วมกันหลายๆสร้างแบบปรากฏการณ์ที่ว่าเฮ็ดให้สร้างตัวเองให้แข็งแรงถูกต้องครับสําหรับวันนี้รันลาก็ขอขอบใจอันนึงได้คิดหลายๆเนาะที่ได้มาร่วมโอ้ล้มแบ่งปันประสบการณ์การแล่นและแบ่งปันประสบการณ์ในการยก4040กิโลเมตรเนาะลืมใช้ขันรางวัลขันรางวัลเหรอนี่มันอยากเห็นอยู่นี่แต่ว่าตัวซองทูน้องหันขนทรงเฮ็ดเสียโอ้ได้ทั้งสองขันเป็นบ่โดยแม่นล่ะปกติมันจะได้ตั้งแต่เดือน5พุ่นน่ะแต่ว่าเฮาไปนำแล้วเขาเฮ็ดเสียได้แต่ตัวนี้แต่ว่าแอดมินว่าอาจสิเฮ็ดให้บางเทื่อเฮ็ดให้จริงที่ภาคภูมิใจอีกเนาะสำหรับมื้อนี้ขอขอบใจหลายๆอีกครั้งนึงกับวินากินเนาะที่มาแชร์ประสบการณ์และหวังว่าท่านจะนำเอาข้อคิดเนาะสิ่งที่วินากินได้มาแชร์ให้พวกเรานี่นำไปปฏิบัติถึงว่าจะปฏิบัติได้เต็ม 100% แบบนาคินก็ได้ดอกได้สัก 10% แล้วสิ่งที่กะดีแล้วเนาะอันดีนั้นมันดีกับสุขภาพของตัวเองสำหรับวันนี้รันลาวขอลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบายบายดีอ้ายขอบใจพูดหลายๆเด้อ